it is. Hey, now I can tell you the one I wanted from a mile away.สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับปลากระป๋องนะครับที่มีโปรตีนสูงมียี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับ1กระป๋องให้พลังงานเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่แล้วก็โปรตีนเท่าไหร่ลองมาดูกันครับ Here it is Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand อันดับ5นะครับปลากระป๋องที่มีโปรตีนสูงนะครับอันนี้เป็นปลาซีเล็กนะครับปลาซาร์ดินยำรสเผ็ดตัวนี้จะให้แคลอรี่อยู่ประมาณ80แคลก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้มาถึงอันดับ4นะครับเป็นปลากระป๋องตาปุ้มปุ้ยนะครับรสเข้มข้นนะครับตัวนี้จะให้แคลอรี่อยู่260แคลนะครับโปรตีนอยู่ที่23ก็ถือว่าโอเคครับแคลอรี่ยังไม่เยอะเกินไปเท่าไหร่นะครับโปรตีนถือว่าโอเคเลยตัวนี้ให้เป็นอันดับ4ครับอันดับ3ครับเป็นปลานกพิราบนะครับปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะครับตัวนี้จะให้อยู่210แคลนะครับโปรตีน23แฟต 1.2 ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ต่อมาครับอันดับ2เป็นปุ้มปุ้ยครับเป็นตาปุ้มปุ้ยคัดพิเศษนะครับตัวนี้จะให้แคลอรี่อยู่180แคลโปรตีน27แฟต6ถือว่าแคลอรี่น้อยโปรตีนสูงแฟตรับได้นะครับโอเคตัวนี้ถือว่าดีเลยครับมาถึงอันดับ1ของเราเลยนะครับผมให้ตัวนี้เป็นอันดับ1เลยครับปลากระป๋องตานกพิราบนะครับปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะครับโปรตีนสูงมีโอเมก้า3ด้วยนะครับกระป๋องสีแดงครับตัวนี้ให้พลังงานอยู่140แคลโปรตีน27แฟต 2.5 ถือว่าโอเคถือว่าดีมากเลยครับตัวนี้แคลอรี่ไม่เยอะแฟตไม่เยอะโปรตีนสูงดีมากเลยครับตัวนี้ปลากระป๋องทั้งหมดนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับยังไงก็ลองไปหามาลองทานกันดูครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับที่จะทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยครับที่ให้พลังงานน้อยแล้วก็โปรตีนสูงขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงก็ขอฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ